กรณีที่ประชาชนถูกตัดเงินผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจำนวนมากจากหลายธนาคารทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยชี้แจงว่าในช่วงวันที่1ถึง17ตุลาคมที่ผ่านมาตรวจสอบพบการตัดเงินผิดปกติจากการใช้จ่ายผ่านบัตรกว่า 1,700 ใบคิดเป็นมูลค่ากว่า130ล้านบาทส่วนใหญ่กว่า 80% เป็นการตัดเงินจากบัตรเดบิตมาจากการทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในต่างประเทศเป็นหลักไม่ได้เกิดจากการล้วนไหลของข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์เจ้าของบัญชีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีหลายรูปแบบทั้งการหักเงินออกจากบัตรเครดิตผ่านเครื่อง EDC หรือเครื่องรูดบัตรมีการถอนเงินออกจำนวนหลายครั้งแต่ครั้งละไม่มากไม่มีการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบัตรหรือจากการที่นำบัตรเครดิตเดบิตไปผูกไว้กับแอปซื้อของบริการและเกมออนไลน์หรือจากโซเชียลอย่าง Facebook Google ที่อยู่ๆจะมีการแจ้งเตือนว่าคุณเป็นผู้ลงโฆษณาเป็นแอดมินในเพจที่คุณอาจจะไม่รู้จักและเงินจะถูกถอนออกจากบัตรที่คุณผูกไว้กับ Facebook เพื่อจ่ายเงินค่าโฆษณาของเพจนั้นๆการส่ง SMS หลอกลวงที่จะส่งลิงก์มาตาม SMS เข้ามือถือและให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นการปล่อยเงินกู้หรือการเติมน้ำมันอาจถูกพนักงานเก็บข้อมูลเลขหน้าบัตร16หลักและเลข CVC หลังบัตร3ตัวคนร้ายอาจมีการรวบรวมข้อมูลและขายต่อในตลาดมืดข้อมูลของบัตรที่หลุดออกไปถึงมือมิจฉาชีพและนำไปสู่การดึงเงินออกจากบัญชีที่ต้องระวังคือตัวเลขหน้าบัตร16หลักและตัวเลข3ตัวด้านหลังบัตรรวมถึงตัวเลข OTP หรือ One Time Password คือชุดรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเลขจำนวน6หลักที่จะส่งไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือคุณเพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีก่อนการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่คุณอาจจะถูกล่อหลอกขอตัวเลข OTP จากคนร้ายได้ต้องยอมรับด้วยว่าไม่มีระบบใดที่มีความปลอดภัย 100% ค่ะแต่การป้องกันในเบื้องต้นสามารถทำได้ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินมีข้อแนะนำมาว่าไม่ควรใช้รหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดาตัวเลขระมัดระวังไม่ให้ตัวเลข CVV หลังบัตรเครดิตเดบิต3หลักหลุดลอดออกไปต้องเก็บเป็นความลับไม่ติดตั้งหรือดาวน์โหลดโปรแกรมแปลกๆหรือโปรแกรมที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะอาจเป็นช่องทางให้มันแวร์เข้ามาในคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ไม่ใช้ลิงก์เชื่อมโยงที่มากับอีเมลหรือในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อเข้าสู่ระบบธนาคารออนไลน์แต่ควรพิมพ์ URL ด้วยตัวเองออกจากระบบทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานจำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคารออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีถูกมิจฉาชีพขโมยรหัสผ่านอย่างธนาคารกสิกรไทยถ้าคุณมีการติดตั้งแอปของธนาคาร K-Pass สามารถคลิกเข้าไปที่บัตรเดบิตของฉันเลือกบัญชีที่ผูกกับบัตรเลือกปรับวงเงินจะมีวงเงินสำหรับถอนเงินวงเงินสำหรับโอนเงินและวงเงินสำหรับรูดซื้อสินค้าอันนี้ให้ปรับเป็น0บาทค่ะขณะนี้ธนาคารเจ้าของบัตรระงับการใช้บัตรของลูกค้าที่มีรายการผิดปกติและติดต่อลูกค้ารวมทั้งตรวจสอบร้านค้าที่มีธุรกรรมผิดปกติเหล่านี้โดยลูกค้าที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของรายการธุรกรรมด้วยตนเองสามารถติดต่อ call center หรือสาขาของธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อแจ้งตรวจสอบและยืนยันการทำธุรกรรมในทันทีโดยธนาคารจะดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยยังให้ความมั่นใจว่ากรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้รับผลกระทบจากกรณีบัตรเดบิตที่มีธุรกรรมผิดปกติจริงลูกค้าจะได้รับการคืนเงินภายใน5วันทำการส่วนกรณีบัตรเครดิตธนาคารจะยกเลิกรายการดังกล่าวลูกค้าไม่ต้องชำระเงินตามยอดเรียกเก็บที่ผิดปกติและจะไม่มีการคิดดอกเบี้ยส่วนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแนะนำผู้เสียหายไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุหรือสะดวกได้ทั่วประเทศเร่งประสานกับทางธนาคารที่ใช้บริการอยู่และกรุณาให้ข้อมูลกับตำรวจไซเบอร์ตาม QR code ที่ปรากฏโดยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทำให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือบัตรเดบิตและเครดิตลดลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะบัตรเดบิตที่ถูกแฮกข้อมูลและดึงเงินออกจากบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตเอาไว้ทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าเราพร้อมจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือไม่